ปราบปาดลลั่นไม่อายเชื่อมั่นภรรยาไม่ผิดรับตกงานมา2ปีแล้วค่ะไปเยี่ยมภรรยาที่เรือนจำทุก2ปีกว่าแล้วปรับปดลลันไม่อายเชื่อมั่นกูกี่ไม่ผิดรอศาลตัดสินยืนยันความบริสุทธิ์รับตกงานถูกเปลี่ยนตัวละครถ้าผมปล่อยมือเขาแล้วเขาจะสู้ยังไงยังคงเดินทางไปเยี่ยมภรรยาที่เรือนจำทุกวันค่ะเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ปรับปดลสุวรรณบางซึ่งเชื่อมั่นในตัวกูกี่ภักขมลศรีลุนภรรยาหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดี Forex 3D และต้องเข้าเรือนจำไปในระหว่างรอการตัดสินคดีล่าสุดในวันนี้ค่ะ4พฤศจิกายน2567ปราบได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญอันเลินลานจากมองโกเลียกระชากลากโคตรนักศูนย์การค้าเอ็มคอเทียเผยถึงเรื่องที่ไปเยี่ยมภรรยาที่อยู่ในเรือนจำ2กว่าปีแล้วและรักและเชื่อมั่นไม่ได้ทำผิดและไม่เคยอายที่จะบอกใครว่าแฟนอยู่ในเรือนจำรอศาลตัดสินยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องของภรรยาเป็นยังไงกันบ้างก็ไปเยี่ยมทุกวันที่เรือนจำให้กำลังใจกันและเขาก็ปรับตัวได้ระดับหนึ่งทุกวันนี้ทำในสิ่งที่ได้ก็คือแค่รอให้ได้รับการตัดสินสักทีค่ะอยากให้กระบวนการมันไปถึงขั้นตอนของการพิพากษามันเป็นเรื่องที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเท่าที่มีการไต่สวนคดีมาแล้วเราไปนั่งฟังเราก็ได้เห็นการสืบพยานโจทย์ไป 90% ค่ะจากที่เราไม่รู้เลยว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไงไปนั่งฟังจนเริ่มรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองเขาทำกันแบบนี้หรือเขาคือน้องเป็นจำเลยคนที่21จริงๆแล้วความเกี่ยวข้องในรูปคดีก็จะอยู่ลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีพยานคนไหนที่จะพูดพาดพิงถึงน้องเขาเลยค่ะเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์รักแท้กับภรรยาใหม่ก็เป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมคิดว่าในทางกลับกันถ้าผมเป็นคนที่ต้องโดนอย่างนั้นบ้างผมก็เชื่อมั่นว่าเขาจะทำแบบนี้ไม่เฉพาะกับผมไม่ใช่คนพิเศษขนาดนั้นใครก็ได้เป็นมนุษย์ปุถุชนสามัญคนทั่วไปที่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรก็คงทำเหมือนกันกับผมค่ะหลายคนมองว่า2ปีมันเหลือเวลา20ปีสำหรับคนที่รอมันทรมานผมไม่ได้คิดว่ามันจะกี่ปีคือผมรอแค่การพิสูจน์ตัดสินของศาลแล้วคำว่า10ปี20ปี2ปีหรืออะไรกันแล้วแต่มันไม่มีความหมายเท่ากับคำว่าเวลาต่อจากนี้คือผมใช้ชีวิตมาพอแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือของผมให้กับเขาผมก็ทำตามที่พูดเท่านั้นเองค่ะ